Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญวันที่6ที่ลี้ภัยในวันที่6ของบทเรียนความเชื่อที่กล้าหาญเราจะมาพูดถึงการแสวงหาที่ลี้ภัยของเราซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองแต่การแสวงหาที่ลี้ภัยที่พระคัมภีร์มักกล่าวถึงนั้นความหมายนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราจำเป็นต้องเข้าใจบริบทกฎหมายในยุคโบราณซะก่อนในอดีตเมื่อมีคนถูกฆ่าตายโดยไม่ได้ตั้งใจฝ่ายที่กระทำผิดจำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองอื่นเพื่อลี้ภัยจากการแก้แค้นเมืองเหล่านี้เรียกว่าเมืองลี้ภัยพระธรรมอพยพบทที่21ข้อที่12ถึงข้อที่14กล่าวว่าผู้ใดทุบตีคนหนึ่งให้ตายผู้นั้นจำต้องรับโทษถึงตายเหมือนกันถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้นเราจะกำหนดที่แห่งหนึ่งแก่เจ้าให้เขาหนีไปที่นั่นแต่ถ้าผู้ใดเจตนาหักหลังฆ่าเพื่อนบ้านก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษให้ถึงตายรายละเอียดคำอธิบายทั้งหมดปรากฏในพระธรรมโยชูวาบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่9โดยสรุปได้ดังนี้ผู้ที่ทำผิดจะหลบหนีไปยังเมืองลี้ภัยเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วบุคคลนั้นจะไปยังประตูเมืองเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้อาวุโสจากนั้นผู้อาวุโสจึงจะอนุญาตให้ผู้กระทำผิดอยู่ในเมืองนั้นซึ่งได้รับการคุ้มครองจนกว่าสภาเมืองจะสอบสวนคดีของเขาเสร็จสิ้นหรือจนกว่าปุโรหิตในเวลานั้นจะเสียชีวิตหากผู้ต้องหาถูกตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจะได้รับอนุญาตให้กลับไปหาครอบครัวโดยไม่ต้องกลัวการแก้แค้นใดๆเมืองลี้ภัยเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเราอันที่จริงก่อนที่เราจะพลาดลงในบาปและรู้ตัวว่าจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพระเจ้าได้ทรงวางแผนการอันยอดเยี่ยมไว้แล้วนั่นคือหนทางที่เราทุกคนสามารถเข้ามาหาพระเยซูได้และพบทุกสิ่งที่เราต้องการในพระองค์พระเยซูเป็นแผนการของพระเจ้าที่ช่วยให้เราวางแอกของเราลงได้แล้วหยุดพักในพระองค์พระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30ได้กล่าวว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระธรรมสดุดีบทที่41ข้อที่1บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเมื่อเรามีปัญหาเราหันหน้าไปหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือพระเจ้าทรงสถาปนาเมืองลี้ภัยจำนวนมากทั่วแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้เราแสวงหาที่ลี้ภัยในพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยและคู่ควรต่อการสรรเสริญสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากมีเรื่องใดบ้างในวันนี้ที่เราจะเป็นต้องแสวงหาการลี้ภัยในพระเยซูแสวงหาการพักสงบในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นปราการมั่นคงเป็นศิลาที่ปกป้องและคุ้มครองเราในทุกสถานการณ์เราขอวางใจและพักผ่อนในความรักอันมั่นคงของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงวางเราลงในทุ่งหญ้าแดนสงบให้เราได้อิ่มเอิบและแช่ตัวอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยอันแท้จริงที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มอบให้ได้เราขอพึ่งพาและวางใจในพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน